ไปต่อกันที่เรื่องของการนำนักบินอวกาศกลับบ้านนะคะล่าสุดนาซาตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครนะคะจะเลือก Boeing หรือว่าเลือก SpaceX ไปตามกันในช่วงของ Tech Brief ค่ะ วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางนาซาได้ประกาศแล้วนะคะว่าเขาตัดสินใจเลือก SpaceX แทน Boeing นะคะในการนำนักบินอวกาศกลับบ้านนะคะหลังจากที่ทาง Boeing CST-100 Starliner ที่พวกเขาใช้เดินทางไปยังสถานีอวกศนาศนานาชาตินั้นเกิดปัญหาทางเทคนิคนะคะและก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็น SpaceX เพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศนั่นเองนะคะโดยนักบินอวกาศซูนิต้าวิลเลียมแล้วก็แบร์รี่วิลมอนนะคะจริงๆแล้วควรจ กลับมาเหยียบโลกตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะก็จะไม่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดนะคะก็จะกลับมายังโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแทนนะคะด้วยยาน spacex crew dragon แทน starliner ของทาง boeing นะคะโดยทางด้านของ Bill Nelson an, ซึ่งเป็นผู้บริหารของ NASA บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศเพราะว่าการทดสอบการบินมีความเสี่ยงค่ะยาน ตาไลเนอร์ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสำหรับโบอิงก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวที่สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของบริษัทโดยเฉพาะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโบอิงเผชิญกับหลายความท้าทายนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากปัญหาทางวิศกะวะกรรมแล้วก็ด้านการผลิตม a r k เนปปี้ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการตาไลเนอร์ของโบอิงนะคะเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะว่าน,นี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่พวกเขาหวังไว้แต่ว่าก็พร้อมที่จะดําเนินการตามที่นาซาตัดสินใจไปแล้วและให้ความ สำคัญกับความปลอดภัยของลูกเรือแล้วก็ยานอาวกาศเป็นอันดับแรกส่วน SpaceX ของอี o n m ม s สนะคะที่ทำหน้าที่นำนักบินอวกาศกลับบ้านนะคะก็จะปรับเปลี่ยนที่นั่งบนยานครูดาก้อนนะคะเพื่อรองรับนักบินอวกาศ2คนแทนที่จะเป็น4คนตามแผนเดิมซึ่งก็จะนำวิลมอร์แล้วก็วิลเลียมเนี่ยกลับมาพร้อมกับพวกเขาด้วยอย่างไรก็ตามนาซาเลือกใช้ SpaceX แทน o e i n g นะคะในการนำนักบินอวกาศกลับโลกก็เป็นความเสียหายครั้งใหญ่เหมือนกันต่อโครงการสซยลาย แล้วก็เป็นความเสียหายต่อชื่อเสียงของโบอิงโดยเฉพาะเมื่อการบินที่มีมนุษย์ควบคุมของซาเลนเนอร์เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบที่สําคัญเพื่อประเมินว่ายานอวกาศสามารถส่งคนไปแล้วก็กลับจากสถานีอวกาศนานาชาติได้อย่างสม่ําเสมอหรือไม่ซึ่งดูเหมือนโบอิงกาลังตอบคาถามว่าอาจจะไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้ยานของทาง Space x แทนนั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ